ในขณะที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดหลังการประชุมครม.นะครับเรื่องของการเปิดหน้ากากใช่ไหมค่ะว่าเอ๊ะกทม.ผู้ว่าก็จะให้เปิดหน้ากากในที่สาธารณะอย่างเงี้ยนะนะครับซึ่งผมว่านายกนี่จับอารมณ์คนได้ถูกต้องเลยนะ ท่านบอกว่าพอพูดถึงการประกาศเปิดหน้ากากในบางพื้นที่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าประชาชนก็มีบางคนบอกเขาไม่อยากเปิดอ่ะใช่เขายังอยากจะใส่อยู่เหมือนเดิมเขายังกังวลเนาะเขายังกังวลเขายังมั่นใจกว่าแต่มีคนที่อยากเปิดก็มีใช่ค่ะอยากเปิดเต็มที่แล้วอยากเปิดเต็มที่แล้วเห็นประเทศโน้นนี่นั่นเขาเปิดแม้กระทั่งกัมพูชานี่ก็เปิดกันทั้งประเทศแล้วเวียดนามนี่ก็เปิดแล้วคือก่อนหน้านี้เราก็เห็นภาพหลายประเทศเขาเปิดมาแล้วนะในที่โล่งแจ้งไม่ใส่นะก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะบอกเปิดหรือเราจะบอกว่าเปิดใครจะเปิดใครจะปิดก็ได้ตามอัธยาศัยทีนี้เราก็อยู่ที่ประชาชนแล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจเองว่าใช่คือถ้าถามผมเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมอยู่ที่ไม่มีคนเนี่ยผมก็เปิดจริงป่ะใช่เดินเช้าๆผมลุกขึ้นเดินตื่นตีห้าตื่นขึ้นมาเช้าตีห้าเดินออกมาไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเนี่ยก็เราก็มองธรรมชาติไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปเราก็อยากเปิดก็เปิดแต่ว่าถ้าพอมีคนสวนมาปิดเสียปิดใช่อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็ดูด้วยนะเขาปิดได้ป่ะเขาไม่ปิดเราก็ปิดนะใช่หรือเขาปิดเราก็ต้องรีบปิดนะเพราะว่าเขาก็ป้องกันเราเราก็ต้องป้องกันเขาด้วยเอาง่ายๆว่าต้องรู้จักการป้องกันตัวเองใช่ในเบื้องต้นเรื่องหน้ากากก็เดี๋ยวรอเพราะว่าเดี๋ยวประชุมสบคคราวหน้าเนี่ยสัปดาห์นี้แหละนะค่ะน่าคงจะมีคำตอบเรื่องว่าเรื่องหน้ากากว่ายังไงแต่นายกก็พูดให้คิดว่าก็มีคนทั้งอยากเปิดและไม่อยากเปิดค่ะส่วนร้านอาหารที่อยากจะเปิดถึงตีสองตอนนี้ได้เที่ยงคืนแล้วขออีกคืบหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสำนวนไทยว่าไงนะได้คืบเอาสองเนี่ยได้สองเอาวานะอีกสองชั่วโมงหรอเออขออีกสองชั่วโมงอ่ะไปทักตีสองอ่ะถ้าเกิดคิดอีกมุมนึงเรื่องของทางธุรกิจเขาอาจจะอั้นมานานครับอาจจะอั้นมานานผมว่ามันก็โอเคเนี่ยนะแต่ว่าคือเวลาเรากำชับกันเนี่ยก็กำชับกันให้มันคงแน่นอนว่าคุณต้องรับผิดชอบนะค่ะฝนเธอเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงเนี่ยค่ะเธออยากเปิดถึงเที่ยงคืนใช่ไหมให้แล้วนะอยากเปิดตีสองอ่ะให้นะแต่ต้องทำอะไรบ้างมาตรการเว้นระยะห่างรัฐไม่ต้องเอาปัญหามากอดไว้เองอย่ามาห่วงตัวเองอย่ามาห่วงแต่คุณต้องเอาความห่วงใยไปใส่ไว้ที่ผู้ประกอบการว่าคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณรับผิดชอบไม่ได้คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดคือคุณต้องปิดนะใช่คุณต้องหยุดดำเนินการนะถูกเห็นไหมก็ต้องให้เขานั่นแหละรัฐก็อำนวยความสะดวกให้กับเขาอย่าไปกลัวจนกระทั่งว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เขียนกฎกติกาไว้แล้วถ้าเขาอยากจะทำแล้วเขาทำได้ให้เขาทำถ้าเขาทำไม่ได้ถ้าเขาทำแล้วทำไม่ได้ลงโทษเขา อย่างนี้ไม่มีใครว่าก็มีกฎชัดเจนอะเนาะทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับ